ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเดิมที่กลุ่มคณะเดินทางวางแผนไว้ว่าจะตั้งค่ายพักเพื่อรอให้อีกาจิตวิญญาณสวรรค์ตื่นขึ้นแต่ด้วยความกังวลเกี่ยวกับหมาป่าเกล็ดมังกรจึงทำให้พวกเขาตัดสินใจเบี่ยงเส้นทางอย่างเร่งรีบเพราะหากว่าหมาป่าเกล็ดมังกรไล่ตามมาทันย่อมทำให้เกิดการปะทะและพวกเขาจะต้องพบกับความสูญเสียแม้เฉินเซียงไม่รู้ว่าหมาป่าเกล็ดมังกรมีความแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ด้วยจำนวนเพียง30ตัวก็สามารถทำให้ผู้คนในกลุ่มคณะเดินทางตื่นตระหนกได้จริงๆอย่าบอกนะว่าขุมกำลังในดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีความแข็งแกร่งเพียงแค่นี้เฉินเซียงกำลังพูดคุยกับจิตวิญญาณแห่งดาบโดยที่บอกเล่าเรื่องของหมาป่าเกล็ดมังกรเจ้าเคยพูดว่าทักษะเทพในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้เลือนหายไปไม่ใช่หรือยิ่งไปกว่านั้นเจ้ายังบอกอีกว่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงล้วนเดินทางไปที่สุสานหมื่นเต๋าดังนั้นขุมกำลังแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อ่อนแอลงย่อมไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจจิตวิญญาณแห่งดาบกล่าวพลางถอนหายใจหากเป็นเทพบรรพการเต๋าดาบย่อมจัดการหมาป่าเกล็ดมังกรได้ง่ายเสียยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือตราบใดที่ความแข็งแกร่งมาถึงระดับที่เรียกว่าจุดสูงสุดผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นก็จะออกเดินทางไปที่สุสานหมื่นเต๋ามันส่งให้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของแต่ละนิกายมีจำนวนลดลงไปเรื่อยๆในขณะที่มรดกของพวกเขาก็ได้เลือนหายไปเช่นกันสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ขุมกำลังแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์อ่อนแอลงอย่างช้าๆสำหรับผู้ที่สามารถผ่านเส้นทางอันตรายไปได้เพียงลำพังย่อมต้องเป็นบุคคลที่มากด้วยความแข็งแกร่งและความกล้าหาญอย่างที่สุดมิฉะนั้นจะไม่สามารถไปที่สุสานหมื่นเต๋าได้อย่างแน่นอนผู้อาวุโสพอรู้หรือไม่ว่าหมาป่าเกล็ดมังกรเป็นอย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามขึ้นยามนี้เขาต้องการรู้เกี่ยวกับหมาป่าเกล็ดมังกรเพราะได้ยินมาว่าพวกมันได้ดูดกลืนพลังมังกรนิรันดร์ข้าไม่รู้พวกมันเป็นสิ่งที่ถือกำเนิดในยุคหลังๆจิตวิญญาณแห่งดาบกล่าวขึ้นหากได้พบเห็นพวกมันข้าก็อาจจะทำความเข้าใจได้ว่าพวกมันเป็นอย่างไรกันแน่หลังจากนั้นเฉินเซียงก็ได้ออกติดตามกลุ่มคณะเดินทางต่อไปยามนี้พวกเขาเดินทางด้วยความเร็วที่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นเพราะพวกเขากังวลว่าหมาป่าเกล็ดมังกรอาจกำลังไล่ตามมาและด้วยความหวั่นเกรงของคนอื่นก็ยิ่งทำให้เฉินเซียงอยากรู้เห็นเกี่ยวกับหมาป่าเกล็ดมังกรมากขึ้นแม้ว่าเฉินเซียงอยากรู้เห็นเกี่ยวกับหมาป่าเกล็ดมังกรมากขนาดไหนแต่เขาก็คิดจะไม่ออกค้นหาพวกมันเพราะปัจจุบันเขาไม่สามารถใช้งานพลังมิติได้ดังนั้นการหลบหนีออกจากสถานการณ์ที่อันตรายจะไม่สามารถทำได้ง่ายดายเหมือนแต่ก่อนอีกาจิตวิญญาณสวรรค์ของข้าตื่นแล้วชายวัยกลางคนตะโกนขึ้นด้วยความยินดีครั้นจึงนำกรงขังที่ด้านในมีนกขนาดเล็กจิ๋วออกมายามนี้กรงขังกำลังขยายขนาดขึ้นขณะที่นกตัวจิ๋วก็กำลังขยายขนาดเช่นกันในที่สุดหลายคนจึงได้เห็นว่าแท้จริงแล้วมันเป็นอีกาที่มีสีขาวล้วนดุจหิมะกากาอีกาตัวนั้นส่งเสียงร้องก่อนจะกล่าวด้วยภาษามนุษย์ว่ามีคนกำลังติดตามอยู่ด้านหลังมาอย่างลับๆมันเป็นมนุษย์เฉินเซียงใจหล่นวุบทันทีที่ได้ยินเขาไม่นึกฝันมาก่อนว่าอีกาจิตวิญญาณสวรรค์จะมีสัมผัสที่ล้ำเลิศได้ถึงเพียงนี้ทั้งที่เขาล่องหนด้วยอำนาจพลังผกผันอยู่แท้ๆแต่อีกาตัวนี้กลับค้นพบเขาเสียอย่างนั้นทุกคนในกลุ่มคณะล้วนตกตะลึงไปตามๆกันเมื่อได้รู้ว่ามีคนกำลังลอบติดตามมาอย่างลับๆหลายคนก็รู้สึกเสียวสันหลังวาบขึ้นมาทันทีมันเป็นเพราะพวกเขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนมันเป็นใครชายวัยกลางคนแห่งวิธีเตาอัคคีกล่าวตะโกนขึ้นก่อนจะวางอีกาจิตวิญญาณสวรรค์ไว้บนไหล่ของเขาทันใดนั้นดวงตาของอีกาจิตวิญญาณสวรรค์จึงได้ประตูแสงวาบสีทองสาดส่องไปยังร่างกายของเฉินเซียงอย่างฉับพลันเมื่อแสงสีทองสาดกระทบร่างกายของเฉินเซียงจึงปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทุกๆคนแต่เมื่อแสงสีทองเลือนหายไปก็ไม่มีใครมองเห็นเขาได้อีกนั่นมันน้องชายเฉินไทซ่างเจินอุทานขึ้นด้วยความประหลาดใจเขาไม่นึกมาก่อนเลยว่าเฉินเซียงจะลอบติดตามจนมาถึงที่นี่ได้ที่สำคัญไม่มีใครรู้ตัวมาก่อนเสียด้วยซ้ำสำหรับแง่มุมที่กล่าวมานี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงหลายคนนึกชื่นชมในความสามารถของเฉินเซียงยามนี้เฉินเซียงคลายอำนาจพลังผกผันออกเพื่อปรากฏตัวขึ้นครั้นจึงยิ้มให้กับไทซ่างจินทักทายอาวุโสไทเขาเป็นสหายของข้าไทซ่างเจินกล่าวด้วยความเร่งรีบเพราะสังเกตได้ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในวิธีเตาอัคคีกำลังไม่พอใจการที่ชายคนนี้ลอบติดตามมาที่นี่ย่อมหมายความว่าเขาไม่ใช่คนของวิธีเตาดาบและไม่ใช่คนของวิธีเตาโอสถชายวัยกลางคนแห่งวิธีเตาอัคคีกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นข้าไม่ใช่สาวกในวิธีใดๆข้าเพียงอยากรู้เห็นเกี่ยวกับสุสานหมื่นเตาและต้องการเดินทางไปที่นั่นก็เท่านั้นเฉินเซียงกล่าวขึ้น
เจ้ามาทางไหนจงกลับไปทางนั้นเสียหากยังคิดติดตามพวกเราต่อไปอีกก็อย่าตำหนิที่ข้าไม่สุภาพผู้ที่กล่าวเป็นหนึ่งในอาวุโสแห่งวิธีเตาดาบอย่างไรกันหากว่าเขาเดินทางกลับไปตอนนี้ย่อมเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างที่สุดเท่สร้างเจินกล่าวไปยังอาวุโสแห่งวิธีเตาดาบด้วยน้ำเสียงแข็งๆบ่งบอกได้ว่าเขาไม่พอใจต้องทราบด้วยว่าเฉินเซียงเคยช่วยเหลือไทสร้างเจินในเรื่องสำคัญแล้วฉะไหนเขาจึงจะยอมให้เฉินเซียงเดินทางกลับโดยที่ต้องเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ไทสร้างเจินมองไปที่บรรดาอาวุโสในวิธีเตาดับทีละคนซึ่งมีไม่กี่คนที่พยักหน้ายินยอมให้เฉินเซียงติดตามไปกลับกลุ่มคณะเดินทางแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้เฉินเซียงเดินทางไปกับพวกเขาดีในเมื่อหลายคนไม่เห็นด้วยข้าก็จะถอนตัวออกจากกลุ่มคณะเพื่อนำพาเขาเดินทางกลับไทสร้างเจินแค่นเสียงเขาตัดสินใจว่าจะส่งเฉินเซียงเดินทางกลับและไม่คิดจะเดินทางไปที่สุสานหมื่นเตาอีกเฉินเซียงไม่ต้องการสร้างปัญหาให้กับไทสร้างเจินเขารีบกล่าวขึ้นทันทีว่าอาวุโสไทไม่ต้องเป็นห่วงข้าได้ฝึกฝนทักษะลึกลับที่ทำให้ซ่อนอำพรางตัวได้อย่างแยบยลรับรองว่าอสูรร้ายไม่มีทางค้นพบข้าได้มันอาจไม่เป็นแบบนั้นมิฉะนั้นอีกาจิตวิญญาณสวรรค์จะค้นพบเจ้าได้อย่างไรหากเจ้าต้องเดินทางเพียงลำพังถือเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งข้าจะส่งเจ้ากลับไปไทสร้างเจินมีความหนักแน่นอย่างยิ่งเขามองว่าเฉินเซียงมีบุญคุณต่อตัวเขาและไม่ว่าตนเองต้องพบเจอกับอันตรายอย่างไรก็ตามเขาก็พร้อมจะยอมเสี่ยงเพื่อปกป้องให้เฉินเซียงปลอดภัยสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงลำบากใจอย่างยิ่งครั้นแล้วเขาตัดสินใจขับเคลื่อนอำนาจพลังผกผันเพื่อล่องหนก่อนจะวิ่งออกห่างไปอย่างรวดเร็วทางด้านไทสร้างเจินก็ไม่รู้ว่าเขาหายตัวไปไหนและเมื่อไทสร้างเจินตระหนักได้ว่าเฉินเซียงต้องการหลบหนีเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะของเฉินเซียงดังขึ้นจากระยะไกลอาวุโสไทข้าจะออกเดินทางล่วงหน้าท่านไปก่อนบางทีข้าอาจเดินทางไปถึงที่นั่นได้เร็วกว่าท่านทำไมเจ้าต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยยอยๆไทสร้างเจินตะโกนขึ้นครั้นจึงถอนหายใจยาวแม้ว่าหลายคนไม่ยินยอมให้เฉินเซียงติดตามพวกเขาในการเดินทางแต่พวกเขาล้วนยอมรับว่าเฉินเซียงมีความสามารถในการซ่อนอำพรางที่ล้ำเลิศอย่างยิ่งการล่องหนที่ไม่เผยกลิ่นอายให้สัมผัสถึงจึงไม่มีใครค้นพบเขามาก่อนทั้งที่ลอบติดตามมานานกว่าครึ่งปีแล้วก็ตามอีกาจิตวิญญาณสวรรค์ชายคนนั้นเดินทางไปไกลแล้วหรือยังแล้วเขาไปในทิศทางใดชายวัยกลางคนแห่งวิธีเตาอัคคีกล่าวถามชายคนนั้นไปไกลแล้วชายคนนั้นไปไกลแล้วกล่าวจบอีกาจิตวิญญาณสวรรค์จึงได้กระพือปีกบินไปยังทิศทางของเฉินเซียงด้วยความเร็วสูงระหว่างที่เฉินเซียงกำลังวิ่งอย่างต่อเนื่องเขาก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างพุ่งมาจากด้านหลังมาด้วยความเร็วสูงเมื่อหันกลับไปแลเห็นเขาก็ต้องตกตะลึงในทันทีอีกาประหลาดตัวนี้กลับบินได้แถมยังเร็วอีกเจ้ากาประหลาดตามข้ามาทำไมเฉินเซียงถามขึ้นข้ามาดูให้แน่ใจว่าเจ้าเดินทางมาไกลแล้วอีกาจิตวิญญาณสวรรค์กล่าวขึ้นแล้วทำไมเจ้าสามารถบินได้เฉินเซียงถามขึ้นความลับอีกาจิตวิญญาณสวรรค์กล่าวด้วยน้ำเสียงปนหัวเราะยามนี้เฉินเซียงอยากจะจับตัวอีกาจิตวิญญาณสวรรค์เอาไว้จริงๆเพียงแต่เขาตระหนักได้ว่าการจับตัวอีกาตัวนี้ย่อมทำให้ชายวัยกลางแห่งวิธีเตาอัคคีเดือดดาลและเมื่อเวลานั้นไทสร้างเจินก็อาจมีปัญหาที่ยุ่งยากเฉินเซียงวิ่งด้วยความรวดเร็วอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านไปหลายชั่วยามในที่สุดอีกาจิตวิญญาณสวรรค์ก็ได้บินกลับไปเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะอีกาประหลาดตัวนี้แท้ๆเฉินเซียงแค้นเสียงหงุดหงิดยามนี้เฉินเซียงย้อนกลับมาในเส้นทางที่มีหมาป่าเกล็ดมังกรปรากฏตัวก่อนหน้านี้เขาเคยลอบเข้าไปตรวจสอบแผนที่ของกลุ่มคณะเดินทางมาแล้วแม้จะเป็นการตรวจสอบเพียงครั้งเดียวแต่เขาก็สามารถจดจำเส้นทางต่างๆได้เป็นอย่างดีดูเหมือนข้าต้องเดินทางผ่านบริเวณที่มีหมาป่าเกล็ดมังกรแท้จริงแล้วฝูงหมาป่าเกล็ดมังกรยังไม่ได้ออกไล่ล่าแต่พวกมันสามารถทำให้คนอื่นๆหวาดกลัวจนต้องรีบหาทางหลีกเลี่ยงได้จริงๆเฉินเซียงพักเหนื่อยอยู่หลายชั่วยามก่อนจะออกเดินทางอีกครั้งในยามนี้เขานำกระจกเทพพักวิธีออกมาถือไว้โดยตั้งใจว่าจะเข้าไปหลบซ่อนตัวเมื่อพบสถานการณ์ฉุกเฉินเฉินเซียงออกวิ่งไปเรื่อยๆจนเข้ามาสู่พื้นป่าโบราณจนถึงตอนนี้เขายังไม่ได้พบเห็นหมาป่าเกล็ดมังกรเลยสักตัวอาวุโสจิตวิญญาณดาบทำไมอีกาประหลาดตัวนั้นถึงสามารถบินได้เฉินเซียงกล่าวถามขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทำความเข้าใจได้
เฉินเซียงเคยใช้กระจกเทพ6วิถีเพื่อทดลองบินแล้วแต่ไม่สามารถทำได้และวิหกเพลิงจากตราประทับแห่งเต่าที่สามารถบอยบินได้ในดินแดนต้นกำเนิดก็ไม่สามารถบอยบินในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้เช่นกันเป็นเพราะอีกาตัวนั้นมีกฎพลังเหินนภามันจึงสามารถบอยบินได้จิตวิญญาณแห่งดาบกล่าวพลางหัวเราะหากว่าเจ้าต้องการห่อเหินได้เหมือนมันก็จำเป็นต้องค้นหาวิธีฝึกฝนกฎพลังเหินพาแต่ต้องบอกเลยว่ากฎพลังเหินพาเป็นกฎพลังที่หาพบได้ยากมากมีกฎพลังชนิดนี้ด้วยหรือนี่เฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจเนื่องจากมีกฎพลังเหินพามีข้อจำกัดจึงจำเป็นต้องมีการฝึกฝนเพื่อทะลวงระดับผ่านข้อจำกัดของมันจิตวิญญาณแห่งดาบกล่าวขึ้นหากว่าเจ้าค้นพบแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าที่มีอำนาจพลังแห่งกฎพลังเหินนภาอยู่เจ้าจะได้รู้ว่าการอย่างถึงกฎพลังเหินนภาเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นหลายคนจึงไม่คิดที่จะฝึกฝนมันเพื่อการห่อเหินยามนี้เฉินเซียงต้องการไปที่แท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างที่สุดแต่ปัจจุบันเขาอยู่ในเขตแดนที่อันตรายและการเดินทางกลับก็ไม่ได้อยู่ในความคิดของเฉินเซียงกว่าที่เขาจะเดินทางมาถึงที่นี่ก็ต้องใช้เวลาไปครึ่งปีแล้วและถ้ากลับไปในตอนนี้ทุกสิ่งที่ทนทำมาจะไม่สูญเปล่าหรอกหรือดังนั้นทางเลือกเดียวที่มีในตอนนี้ก็คือการเดินทางต่อไปด้วยความอดทนจากแผนที่ที่เคยตรวจสอบมาเมื่อเดินทางผ่านพ้นผืนป่าที่มีหมาป่าเกล็ดมังกรปรากฏตัวก็จะไปถึงพื้นที่ทะเลทรายเฉินเซียงย้อนนึกถึงแผนที่เส้นทางกลุ่มคณะที่เบี่ยงเส้นทางออกจะต้องอ้อมกลับมาเข้าสู่พื้นที่ทะเลทรายเช่นกันหากว่าข้าเดินทางผ่านผืนป่านี้ไปได้ก็จะเดินไปถึงจุดหมายได้รวดเร็วกว่าพวกเขาการเดินทางผ่านผืนป่าโบราณแห่งนี้ไปจะเป็นการตัดตรงเข้าสู่พื้นที่ทะเลทรายส่วนการใช้เส้นทางเบี่ยงของกลุ่มคณะเดินทางย่อมเป็นการอ้อมผืนป่าแห่งนี้ก่อนจะกลับเข้าเส้นทางหลักอีกครั้งตรงตำแหน่งทะเลทรายหลายวันผ่านไปเฉินเซียงยังไม่พบอันตรายใดๆแต่ครั้งก่อนอาวุโสจงเคยเข้ามาสำรวจเส้นทางล่วงหน้าในผืนป่าแห่งนี้เพียงไม่กี่วันก็ต้องถูกหมาป่าเกล็ดมังกรโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือจะเป็นเพราะข้ากำลังล่องหนอยู่ก็เลยไม่ถูกหมาป่าเกล็ดมังกรค้นพบเฉินเซียงรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่หมาป่าเกล็ดมังกรไม่สามารถค้นพบการล่องหนด้วยพลังผกผันในแง่มุมนี้ถือเป็นเรื่องที่ดียิ่งเพราะเขาไม่ต้องการเผชิญหน้ากับอันตรายใดๆในผืนป่าแห่งนี้เฉินเซียงยังคงวิ่งไปในผืนป่าด้วยความระมัดระวังปัจจุบันเขาไม่สามารถห่อเหินได้และการใช้ทักษะก้าวข้ามพิภพย่อมก่อให้เกิดเสียงที่ดังมากดังนั้นเขาจำเป็นต้องวิ่งไปด้วยความเร็วในระดับที่มีเสียงดังน้อยที่สุดในช่วงแรกๆของการวิ่งเขากังวลว่าอาจทำให้หมาป่าเกล็ดมังกรตื่นตัวแต่หลังจากผ่านไปหลายวันและยังไม่พบสิ่งใดจึงทำให้เขากล้าเร่งความเร็วไปในระดับที่มีเสียงดังมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามหลังจากวิ่งไปในผืนป่าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10วันเขาก็ได้ยินเสียงหอนของหมาป่าดังขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงหอนของหมาป่าด้วยสัญชาตญาณจึงทำให้เฉินเซียงกระโจนขึ้นต้นไม้สูงในฉับพลันก่อนจะวิ่งก้าวกระโดดไปตามกิ่งก้านของต้นไม้ในผืนป่าแห่งนั้นหลังจากก้าวกระโดดไปตามต้นไม้ได้ไม่นานนักเขาก็ค้นพบหมาป่าที่มีเกล็ดสีทองอร่ามซึ่งมันปรากฏตัวในตำแหน่งที่เขาวิ่งผ่านมาเมื่อครู่ก่อนมันคือหมาป่าเกล็ดมังกรอย่างนั้นหรือเฉินเซียงหยุดการเคลื่อนที่พร้อมเฝ้าสังเกตอย่างเงียบๆด้วยกลิ่นอายของหมาป่าเกล็ดมังกรที่ปรากฏทำให้รู้สึกว่ามันแข็งแกร่งมากที่สำคัญมันมีอำนาจพลังเต่าต้นกำเนิดผันผวนอยู่ในร่างกายจำนวนมหาศาลยามนี้มีหมาป่าเกล็ดมังกรเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งมันกำลังดมกลิ่นของร่องรอยที่อยู่บนพื้นดินเฉินเซียงกลั้นหายใจพลางกลืนน้ำลายอึกใหญ่หมาป่าเกล็ดมังกรเพียงตัวเดียวก็สามารถทำให้เขารู้สึกกดดันหนักเนื่องจากมันแข็งแกร่งและทรงพลังอย่างเห็นได้ชัดยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีอำนาจพลังมังกรอันน่าพรั่นพรึงแม้ว่าเฉินเซียงกำลังรู้สึกหวาดกลัวอยู่แต่ลึกๆเขาก็ต้องการล่ามันให้ได้หมาป่าเกล็ดมังกรมีขนาดเทียบเท่ามาปกติเมื่อเปรียบเทียบในแง่มุมของขนาดย่อมถือเป็นอสูรร้ายที่มีขนาดเล็กแต่หากเปรียบเทียบในความแข็งแกร่งมันก็ถือเป็นอสูรร้ายที่ทรงพลังดุจดังพญามังกรหมาป่าเกล็ดมังกรกำลังตรวจสอบร่องรอยอย่างทีท่วนเมื่อครู่ก่อนมันตระหนักถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจึงวิ่งมาที่นี่เพื่อตรวจสอบหลังจากไม่พบความผิดปกติมันก็หอนขึ้นเพื่อเรียกตัวอื่นๆในฝูงให้มารวมตัวยามนี้เฉินเซียงนำดับเทพ9ชั้นฟ้าออกมาก่อนจะบูรณาการให้เป็นคันสรวิญญาณ9ชั้นฟ้าอาวุโสจิตวิญญาณแห่งดาบข้าพบหมาป่าเกล็ดมังกรแล้วตอนนี้ข้าเปลี่ยนดาบให้กลายเป็นคันสรเพื่อล่ามันเฉินเซียงกล่าวขึ้นท่านสามารถส่งเสริมพลังได้หรือไม่ข้าเกรงว่าคันสรวิญญาณ9ชั้นฟ้าเพียงลำพังอาจไม่แข็งแกร่งพอที่จะเจาะทะลวงร่างกายของมันได้จิตวิญญาณแห่งดาบทำการสื่อสัมผัสสภาพแวดล้อมในผืนป่าอยู่ครู่ครั้นจึงอุทานว่าที่แท้หมาป่าเกล็ดมังกรก็เป็นเช่นนี้
พวกมันมีอำนาจพลังมังกรเต่าต้นกำเนิดอยู่ในร่างกายอำนาจพลังมังกรเต่าต้นกำเนิดเฉินเซียงขมวดคิ้วเขาคิดว่ามันสมควรเป็นพลังชนิดเดียวกับพลังมังกรนิรันดร์จะแตกต่างกันก็เพียงชื่อเรียกเท่านั้นมันเป็นอำนาจพลังเต่าต้นกำเนิดที่เป็นพลังของมังกรบรรพการต้นกำเนิดกล่าวอีกในหนึ่งคืออำนาจพลังของวิธีแห่งเต่ามังกรไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออสูรล้วนฝึกฝนในวิธีเต่ามังกรได้เช่นกันพลังของวิธีเต่ามังกรไม่ใช่กดพลังทั่วๆไปหากมนุษย์ในวิธีเต่าต้นกำเนิดได้อย่างถึงอำนาจพลังชนิดนี้จะทำให้มีพลังที่พิเศษกว่าใครๆหมาป่าเกล็ดมังกรสมควรดูดซับพลังกรรมเต่าต้นกำเนิดจึงทำให้มันกลายเป็นอสูรร้ายที่น่าพรั่นพรึงหากไปที่แท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต่าจะสามารถแลกเปลี่ยนกดพลังมังกรเต่าต้นกำเนิดได้หรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นไม่ได้วิธีเต่าต้นกำเนิดไม่ได้สร้างกดพลังผสานเอาไว้ในนั้นมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ครั้งที่วิธีเต่าต้นกำเนิดยังเป็นหนึ่งในสามมหาวิธีแล้วแม้ว่าขุมกำลังในวิธีเต่าต้นกำเนิดจะมีอิทธิพลน้อยที่สุดแต่วิธีแห่งเต่าสวรรค์และวิธีแห่งเต่าดาบก็ไม่กล้ายั่วยุกระตุ้นพวกเขาสิ่งนี้อธิบายถึงความแข็งแกร่งของวิธีแห่งเต่าต้นกำเนิดได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าความแข็งแกร่งหลักๆมาจากอำนาจพลังเต่าต้นกำเนิดของพวกเขาหากเจ้าต้องการโจมตีหมาป่าเกล็ดมังกรเจ้าเพียงควบแน่นอำนาจพลังดาบสังหารเทวะก็จะสามารถเจาะทะลวงร่างกายมันได้ในแง่มุมนี้ข้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเจ้าจิตวิญญาณแห่งดาบกล่าวขึ้นเข้าใจแล้วข้าจะควบแน่นอำนาจพลังดาบสังหารเทวะเพื่อโจมตีเฉินเซียงขับเคลื่อนทักษะดาบสังหารเทวะในบทบัญญัติแรกก่อนจะควบแน่นอำนาจพลังดาบสังหารเทวะขึ้นมาในยามนี้เฉินเซียงสัมผัสได้ว่าจิตวิญญาณแห่งดาบกำลังส่งผ่านพลังเข้าหลอมรวมกับพลังของเขาและในที่สุดเขาก็ควบแน่นพลังเป็นลูกศรการที่มันหอนเมื่อครู่ก่อนสมควรเป็นการเรียกตัวอื่นๆในฝูงมาสมทบดังนั้นจะต้องรีบฆ่ามันโดยเร็วที่สุดเฉินเซียงง้างคันศรเต็มเหนี่ยวครั้นจึงปล่อยมือส่งลูกพุ่งเสียบทะลุหัวของหมาป่าเกล็ดมังกรในฉับพลันเสร็จค่าเฉินเซียงวิ่งไปที่ซากหมาป่าเกล็ดมังกรทันทีหลังจากนำมันใส่เข้าไปยังพระราชวังหยกเขาก็ปืนกลับไปบนต้นไม้สูงอีกครั้งในการยิงลูกศรเมื่อครู่ก่อนเขาไม่ได้ควบแน่นพลังในจำนวนมากมายนักและเมื่อฆ่าหมาป่าเกล็ดมังกรได้สำเร็จจึงทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยผู้อาวุโสท่านคิดว่าสมควรล่าพวกมันต่อหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นแม้ว่าเขาจะล่ามันได้สำเร็จแต่การได้รับเพียงหนึ่งตัวย่อมทำให้เขารู้สึกว่ายังไม่เพียงพอหากเจ้าต้องการก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องระมัดระวังให้มากจิตวิญญาณแห่งดาบกล่าวขึ้นเพียงไม่นานฝูงหมาป่าเกล็ดมังกรกรก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพวกมันมีทั้งหมด5ตัวและกำลังเกาะกลุ่มอยู่ในใกล้กันเฉินเซียงสูดหายใจเข้าลึกๆครั้นจึงควบแน่นอำนาจพลังดาบสังหารเทวะเป็นลูกศรพลังจำนวน5ดอกก่อนจะยกง้างโดยจดจ้องไปยังหมาป่าเกล็ดมังกรทั้ง5ตัวพร้อมกันดูเหมือนหมาป่าเกล็ดมังกรทั้ง5ตัวจะรู้ว่าพวกพ้องของมันถูกฆ่าตายในยามนี้มันกำลังขู่คำรามพร้อมหันไปมาด้วยความเกรี้ยวกราดแต่เมื่อเฉินเซียงส่งลูกศรพลังออกไปมันก็เสียบทะลุกลางหัวหมาป่าเกล็ดมังกรทั้ง5ตัวได้ในฉับพลันเมื่อเห็นว่าหมาป่าเกล็ดมังกรลงนอนแน่นิ่งเฉินเซียงก็รุดเข้าไปเก็บร่างของพวกมันทั้งหมดก่อนจะเร่งรีบเดินทางไปด้วยความระมัดระวังตราบใดที่เขาใช้ทักษะก้าวข้ามพิภพที่ไม่เร็วจนเกินไปก็จะไม่เกิดเสียงที่ดังมากนักปัจจุบันเขายังคงล่องหนด้วยพลังผักผันและด้วยการไม่เผยกลิ่นอายย่อมถือเป็นการซ่อนอำพรางที่สมบูรณ์แบบหากไม่พบเจอกับอีกาจิตวิญญาณสวรรค์เฉินเซียงก็ไม่มีทางถูกใครค้นพบเฉินเซียงเดินทางไปเรื่อยๆและได้พบฝูงหมาป่าเกล็ดมังกรหลายฝูงแต่ละฝูงมีจำนวนประมาณ30ตัวจึงทำให้ตระหนักได้ว่าในผืนป่าแห่งนี้มีหมาป่าเกล็ดมังกรหลายร้อยตัวเมื่อตระหนักได้เช่นนั้นเขาจึงคิดว่าจำเป็นต้องออกจากผืนป่าแห่งนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเพราะมันอาจทำให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ